ยังมีอีกเรื่องนึงค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่เราเฝ้ารอคอยกันมานานแต่ก็ยังไม่ได้สักทีแล้วความชัดเจนคืออะไรวันนี้คุณสิริกัญญานะคะออกมาบอกว่าเอาแล้วค่ะแล้วก็เปิดสูตรนะคะแหล่งทำเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะคะก็พบว่ามีการเบ่งงบปี68นะคะแล้วก็ไปออกงบกลางปี67และยืมเงินใครคะไปยืมเงินของธนาคารธกส คุณก้องธนาคารเนี่ยก็เป็นของเกษตรคือทำเพื่อเป้าหมายของเกษตรกรเรื่องนี้ก็คือชายยังไม่จบบอกว่าเป็นการทำท่ายากแบบพิสดารด้วยนะฮะว่าเป็นการกู้3ต่อเพื่อมาให้ได้ 500,000 ล้านซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ทางคุณไหมสิริกัญญาเนี่ยมีการเรียกว่าคาดการณ์ไว้กันฟันธงว่า10เมษายนเนี่ยถ้าจะมีการผลักดันโครงการดิจิตอลวอลเล็ตจริงๆจะเอาเงินจากไหนนี่คุณไหมสิริกัญญาก็เลยบอกว่าเนี่ยมี3ช่องทางแอบรู้สูตรนี้มานะครับดอกเบี้ยบานด้วยบอกว่าคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลครับมีการทวิตข้อความนะครับพูดถึงสูตรในการจัดหาแหล่งเงินในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะครับว่าจะมีการใช้แบบเบ่งงบปี68นะครับบวกกับการออกงบกลางปี67และมีการยืมเงินธกส.ครับโดยคุณสิริกัญญาเนี่ยมีการลงรายละเอียดดังนี้นะครับว่าหรือคำของว่าเบ่งงบประมาณปี68นั่นก็คือครม.เนี่ยจะมีการประกาศกรอบงบ68ใหม่ครับที่จะมีการขยายเพิ่มเติมจาก 3.6 ล้านล้านบาทเป็น 3.8 ล้านล้านบาทครับต้องมีการเก็บภาษีเพิ่มและต้องกู้ชดเชยขาดดุลเพิ่มเป็นเกือบ 900,000 ล้านบาทครับเพื่อเอาเงินไปทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแต่นั่นก็ยังไม่พอกับวงเงินในโครงการนะครับจึงต้องใช้แหล่งเงินต่อมาก็คือการออกงบกลางปี67นี้นะครับโดยขยายการกู้ชดเชยขาดดุลให้เต็มเพดาน 790,000 ล้านบาทครับและเพื่อจะทำให้ใช้เงินข้ามปีก็ประมาณได้ครับก็ต้องเอาไปใส่ไว้ในกองทุนซึ่งน่าจะเป็นกองทุนประชารัฐหรือบัตรคนจนนะครับแต่เงินก้อนนี้ก็ยังคงไม่พอใช้ทำโครงการจึงต้องทำยังไงต่อคุณอาจครับจากนั้นค่ะแหล่งเงินสุดท้ายก็คือไปยืมเงินธกส.ค่ะตามมาตรา28โดยบิดว่าเงินส่วนนี้นะคะจะนำไปแจกเฉพาะเกษตรกรซึ่งน่าจะทำให้กู้ได้ตามมาตรา28ทะลุค่ะเพดานกรอบวินัยการเงินการคลังไปไกลเลยและก็ต้องมีการออกประกาศขยายเพดานเงินกู้ในเร็ววันด้วยแถมยังต้องเสี่ยงกับกฎหมายธกส.ที่ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เอาไว้ด้วยคุณไหมบอกอย่างนี้ค่ะสรุปก็คือกู้3ต่อเพื่อให้ได้ 500,000 ล้านบาทแบบถูกกฎหมายตั้งขาดดุลกระฉูดภาระดอกเบี้ยบานค่ะรอบนี้นะคะยังใช้ท่าพิสดารท่ายากพิสดารค่ะทำทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นการสร้างความปั่นป่วนสับสนอลหม่านขนาดไหนถือว่าฉีกทุกกฎแหกทุกกรอบวินัยการคลังเพียงเพื่อจะได้ดิจิตอลวอลเล็ตปลายปีนี้ค่ะด้านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี68เนี่ยแหละค่ะซึ่งก็จะมีการปรับเพื่อนำเงินไปใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหรือไม่ว่าโอ้ยังไม่ได้มีการพูดถึงค่ะรอวันที่10เมษาเถอะแล้วก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคนเดียวจะดีกว่าจะได้ไม่เกิดความสับสนนั่นเองค่ะก็เรียกว่าคุณหมายสิริกัญญาก็ออกมาดักทางไว้ก่อนโดยการเกรงข้อสอบว่าจะออกมาในรูปแบบนี้ครับว่าแหล่งเงินจะมาจาก3แหล่งแต่ว่าเท็จจริงประการใดเนี่ยก็ต้องรอวันที่10เมษายนอยู่ดีนะครับว่าธนาคารเนี่ยถ้าจะผลักดันโครงการนี้จริงจะทำอย่างไรถึงหลีกเลี่ยงการออกพรบ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทได้ก็หยิบออกมาก็ต้องดูอาจจะเป็นการป้องปรามก็ได้นะคะเพราะว่าข้อเท็จจริงก็ต้องรอทางรัฐบาลแต่ถ้าเป็นอย่างที่คุณหมายบอกเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่พอสมควรนะคุณก้องว่าโอ้โหใช้งบแล้วก็เดิมมันมีข่าวนะเรื่องของแบงก์ออมสินตอนนี้ก็คือจะไปธกส.แล้วเขามีกฎหมายอยู่คุณผู้ชมที่จะดูก็จะเรียกไปเรื่องของเกษตรกรคุณหมายเขาเก่งข้อสอบไว้ช่วยกันดูว่าเป็นการแกะสูตรเบื้องต้นแต่ไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะฮะเนี่ยค่ะ